กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสู่ผู้สู่คนเสียงแจ่วแจ่วอย่าลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องจ๋ามาคือเก่าค่ะเป็นจังใดอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้อย่าลิ้นกับมาพ่อปันลิเกสิออกล่ำพี่น้องค่ะหรือว่าสั่นกับหมอล่ำหมอล่ำคอเขาอย่าลืมกะสิไปขอเขาทั้งกาลสินสารคามพุ่นละทั้งเพิ่นนั่นบ่อึดบ่อยากเข่าพุ่นละพี่น้องให้ยะลิ้นกินเข่าน้ำเด้อค่ะเด้อค่ะยะลิ้นขออนุญาตบาดคำดื่มกาแฟก่อนมาเด้อค่ะเด้อดื่มกาแฟกับยะลิ้นก่อนที่สิไปฟังเรื่องเล่าต่างๆเฮากะทักทายยายังกันเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟกันสักก่อนใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆเวลาฟังคลิปเยลินก็เตรียมกระป๋องกาแฟไว้ถ้าดื่มน้ำเด้อค่ะเด้อเฮ็ดงานบ้านไปน้ำเปิดแห้งๆฟังไปน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปเยลินสิเป็นคลิปเว้าเรื่องต่างๆดังนั้นแล้วคลิปเยลินค่อนข้างจะยาวนะคะพี่น้องคะค่อนข้างสิยาวแล้วก็กราบขอบพระคุณอายน้อง FC ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับชมรับฟังทั้งที่สาระก็ดีบ่ได้มีสาระก็หลายเนาะค่ะเนาะอันใดที่มันเป็นสาระประโยชน์อย่าลืมกะหวังว่าสิมีข้อคิดดีๆมีสาระดีๆให้พี่ให้น้องได้นำไปเว้าสู่กันฟังหรือว่าบอกกล่าวแด่สายฝอหลายๆท่านที่เดินทางสายฝอสำหรับข้อมูลต่างๆคลิปต่างๆที่ยายลินเฮ็ดออกมาเนาะค่ะเนาะค่ะยายลินบ่แม่นผู้รู้นะคะแต่ว่าก็เอาจากประสบการณ์ที่เจ้าของได้เจอแน่ถือกับเจ้าของแน่มาแบ่งมาปันให้อายให้น้องให้พี่สุภูสุคนได้รับฟังไปนำกันส่วนใดที่รู้ไปแล้วผ่านไปเนาะค่ะเนาะส่วนใดที่พอท่านได้รู้เฮากลับมาฟังไปน้ำกันแล้วก็ยาลินก็ขออนุญาตบาดคำเรียนรู้จากอายน้องสุภูสุคนที่เฮ็ดช่อง YouTube บ่ว่าสิเป็นกรณีใดๆก็ดีเนาะค่ะเนาะยาลินขอเป็นน้ำที่บ่เต็มแก้วขอเติมเต็มความรู้ทุกๆอย่างแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขให้เจ้าของหรือว่าให้ช่องเจ้าของให้มันมีการพัฒนาเราก็ดียิ่งๆขึ้นไปเนาะค่ะเนาะเชื่อว่าคลิปใดคําบ่ใดยายลิ้นไปบ่ถูกบ่ต้องหรือว่าเนื้อหาอาจจะไปตรงกับมาดามท่านใดหรือว่าชีวิตของผู้ใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะมื้อนี้ยายลิ้นก็สิมาเว้าเรื่องเมียฝรั่งโลกสวยเบื้องหน้าโชว์เบื้องหลังระทมเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างเยลินจังคอยบอกว่าจังสันกับพ่อว่า กับพ่อว่าชีวิตของเมียฝรั่งหลายๆท่านที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเด้หลายๆท่านนะคะเยลินบ่ได้ระบุผู้ใดผู้หนึ่งกะสิใช้ชีวิตส่วนหนึ่งปกปิดความเป็นจริงค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างคือสิปกปิดความเป็นจริงหลายๆท่านที่มาพ่อมาประสบพบเจอสถานะความเป็นอยู่ความเป็นจริงแล้วกระปกปิดความจริงบ่ให้ญาติพี่น้องรู้บ่ให้ทางเมืองไทยรู้ว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีผัวฝรั่งนี่มันจนถูกผัวฝรั่งบ่ใครมีปันใดบ่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคาดหวังไว้กระสิปกปิดความเป็นจริงมองนี่พี่น้องคะปกปิดความเป็นจริงแล้วเป็นหยังวะติเฮ็ดให้เจ้าของทุกข์ระทมพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้เจ้าของทุกข์ระทมหลายการสู่ชีวิตของมาดามอยู่ต่างประเทศนี่ยายลิ้นชื่นชมนะคะชื่นชมในทุกๆด้านของการสู่ชีวิตการดิ้นรนเอาตัวรอดบ่ว่าสิอยู่ในสถานการณ์ใดๆสาวไทยเราเก่งทุกๆสถานการณ์เนาะค่ะเนาะเอาตัวรอดได้เก่งแล้วก็มีความขยันมันเพียรมีความอดทนหลายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เฮามามีแฟนต่างชาติมีผัวฝรั่งนี่ชีวิตเมียฝรั่งมีกรรมเด้อพี่น้องค่ะชีวิตเมียฝรั่งมีกรรมค่ะพี่น้องคะมีกรรมหยังบ่เตียมาใส่ชีวิตอยู่กับฝรั่งนี่ฝรั่งก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ชายไทยเนาะค่ะนะเฮามาใส่ชีวิตน้ำเขาก็ต้องมาเริ่มต้นชีวิตน้ำกันหาสร้างหาแต่งน้ำกัน
หาสางหาแปลงน้ำกันซอยกันหาซอยกันกินซอยกันใส่ฝรั่งเขาก็หาเท่าที่เขาสิหาได้มาจุนเจือคนในครัวเรือนของเขาก็คือเฮาตอนที่ยังบ่มีลูกน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะเอาผู้บ้าแล้วนี่เอาเว้าไว้หลายเด้พี่น้องเว้าไว้หลายมีผัวฝรั่งนี่เอ้ยเดี๋ยวสิมาเฮ็ดบ้านเดี๋ยวสิมาเฮ็ดซองเดี๋ยวสิอันนั่นนี่เจ้าหลายปันใดผู้จังนึงอาสาพี่น้องคะอาสาใส่นี่พี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนอาสาให้ลูกให้หลานอยู่เมืองไทยสุขสบายไม่ต้องทำงานพี่น้องคิดว่าถูกไหมสิว่าถือกะดีบ่ถือกะดีคลิปนี้สิเป็นทั้งถือใจและไม่ถูกต้องหรืออาจสิถูกต้องแต่บ่ถือใจเด้พี่น้องคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นหยังคือว่าจังสั่นความคิดหลายความมโนหลายพี่น้องคะลำพังปากท้องที่เราดิ้นรนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสเพราะว่าอยู่เลี้ยวเฮ็ดจังใดเจ้าจังสิไปสร้างไปแปลงให้พี่ให้น้องได้สุขสบายแม้กระทั่งลูกหลานยันชั่วชีวิตโอ้ยมามีกรรมคักแท้พี่น้องได้ผัวทุกผัวเฒ่านี่กันกรรมหลายคักแล้วขออนุญาตบาดค่ำพี่น้องค่ะยังสร้างกรรมเพิ่มให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวการที่เจ้าคิดฮอดพี่ฮอดน้องดีเบิดพี่น้องคลิปนี้ยายลินขออนุญาตไว้แล้วเด้อค่ะเด้อไว้แล้วค่ะการที่เฮาคิดน้ำพี่น้ำน้องดีเบิดพี่น้องจ๋าการที่เฮากตัญญูรู้คุณดีเบิดคลิปนี้ยายลินบ่ได้หมายความมาเว้าว่าเมียฝรั่งบ่มีความกตัญญูเด้พี่น้องแต่ยายลินกำลังสื่อสารออกไปในความถูกต้องแต่บ่ถูกใจอ่ะถูกใจแต่ว่าบ่ถูกต้องเนาะค่ะเนาะว่าการที่เราจะไปแบกรับภาระต่างๆของญาติพี่น้องเจ้าตายถิ่มพี่น้องตายตั้งแต่บ่ทันได้เกษียณงานขออนุญาตค่ะพี่น้องคะทุกข์กายบ่พอทุกข์ใจอีกอยากได้น้ำผัวฝรั่งกับว่ากล้าขอแล้วเอาสิไปบืนตายใส่ล่ะพ่อหยังเจ้าของไปเว้าไว้หลายปกปิดความเป็นจริงอยากให้คนว่าเจ้าของได้ผัวฝรั่งแล้วรวยพี่น้องขนาดเจ้าของเลือยอดเขาก็ยังบ่ได้มาสายตาเบิ่งเฮาคนรวยแท้ๆเขาอยู่เก๋ใดพายายลินไปเบิ่งเนี่ยนะจุงแขนยายลินไปเบิ่งแน่ก็เห็นแต่ผู้ใดก็สู่ตายบืนตายเฮ็ดงานเลี้ยงชีพตัวเองกันทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะการที่จะกอบโกยไปให้พี่ให้น้องมันก็บ่ผิดหรอกค่ะถ้าไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะค่ะเนาะนี่คือการปกปิดสถานะความเป็นจริงอ้าวอยากให้พี่น้องได้ว่าเจ้าของได้ผัวรวยสุขสบายพี่น้องจ๋าถูกต้องไหมไอ้จริงอยู่อาจสิเป็นทุกข์ของเจ้าบ่แม่นอาจสิเป็นความสุขของเจ้ายายลินมาทุกข์นำเฮ็ดหยังยายลินบ่ได้เป็นทุกข์นำดอกค่ะแต่ยายลินอยากเอามาเว้าให้ฟังถึงเบื้องหน้าโชว์เบื้องหลังระทมเนาะค่ะเนาะถ้าเฮามีพ่อได้ให้ได้แบ่งปันเฮาก็ให้พ่อดำพ่อดีให้ได้หอมปากหอมคอเพราะชีวิตทุกชีวิตจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้นะคะบ่แม่นว่ามีผัวฝรั่งแล้วเจ้าสิไปอุ้มจักรวาลเจ้าก็สิไปอุ้มจักรวาลไว้ทั้งเบิดบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องเกิดร่วมกันมาก็จริงอยู่โอเคย่ำเจ็บเป็นเนียนอุ่นย่ำเป็นย่ำตายเฮาพ่อมีค่าหวานค่ายาค่าโรงพยาบาลเอ้ยเอ้ยอายเอ้ยน้องมีสำนีเรื่อยซอยเพิ่นไปอันนี้เฮาบ่ว่ากันนั่นคือวิธีการที่เราช่วยเหลือเจือจุนญาติพี่น้องย่ำเป็นย่ำตายแม่นบ่พี่น้องบ่แม่นไปอันหอบจักรวาลทั้งเบิดสิให้ลูกให้หลานสำบายพี่น้องให้เขาลำบากบ้างเขาจะได้รู้คุณค่าของเงินให้เขาลำบากแน่ลูกหลานน่ะฮะญาติพี่น้องก็ให้เขาลำบากแน่เจ้าสิไปรับใส่ภาระเขาได้เบิดบ่ผู้นึงอยากได้อันนึงผู้นึงอยากได้อันนึงกิเลสของคนไม่มีคำว่าพอเอ้าให้อันนี้แล้วก็อยากได้อันใหม่เจ้าสิย่างบุหิมะไปเฮ็ดงานจักลอยชั่วโมงจักพันชั่วโมงเงินเดือนเจ้าหลายปันใดจังคอยสิเพียงพอสนองต่อกิเลสอันนี้บ่ได้ไปตำหนิพี่น้องเด้เพราะว่าเจ้าไปเว้าไว้หลายพูดปกปิดความเป็นจริงปกปิดสถานะเจ้าของเฮาลำบากอยู่เมืองนอกเว้าไปโลดว่าเฮาลำบาก
อันใดซอยเพิ่นใดกะจังค่อยซอยเอออันนี้น้องนุ่งซอยบ่ได้เด้อแม่ซอยบ่ได้เด้อเอื้อยซอยบ่ได้เด้อเฒ่าเอ้ยนางเอ้ยพี่เอ้ยน้องเอ้ยกะบอกเพิ่นไปโลดพี่น้องเพิ่นบ่มักข่าวเงินเจ้าดอกค่ะพี่น้องคะบ่แม่นทุกผู้นั้นกะแบกไว้ทุกผู้นี้กะแบกไว้มีตั้งแต่กรรมไว้บ่เบี่ยตายพี่น้องเมียฝรั่งมีกรรมมีกรรมย้อนเจ้าของสร้างเองนี่แหละพี่น้องคะทุกของพี่ของน้องก็ให้เพิ่นแก้ไขปัญหาเอาเองเนาะค่ะเนาะทุกเราก็แก้ปัญหาของเราเองกลัวว่าเฮาสิได้กินพ่อปากพ่อท้องในครัวเงินเฮานี่ยังต้องเก็บต้องกำเอาไว้ถ้าเบิ่งถ้าแย่งเจ้าของในมือทั้งนาให้ยายลิ้นถามแน่ย่ามเจ้าบ่มีขึ้นมาไผสิเบิ่งเจ้าพี่น้องก็ต่างคนต่างบ่มีไผสิเบิ่งเฮาพี่น้องเอ้ยอันนี้ความเป็นจริงเด้พี่น้องอันนี้ยายลิ้นเว้าความเป็นจริงอาจสิบ่ถือใจไผหลายๆคนก็ขออภัยไว้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะขออภัยค่ะพี่น้องคะค่ะบัดที่นี่เอ้าการที่เฮาคิดดีทําดีต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐพี่น้องคะการทำความดีต่างๆกับพี่กับน้องเนาะค่ะเนาะแต่ก็ให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะในความพอดีค่ะพี่น้องถ้าไม่มีความพอดีก็สิเดือดเนื้อร้อนใจในครัวเรือนของเฮาเองเฮาโลภนี่ก็บ่ผิดถ้าโลภเฮาสามารถเฮ็ดให้เฮาได้ตามความมุ่งหมายปรารถนาเฮาบ่ได้ไปโลภไปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นก็ในที่นี้ผัวแม่นอยู่เอาเฮามามีหน้าที่ที่สิดูแลเฮาถูกต้องแต่หน้าที่ทั้งหมดที่จะให้เขาดูแลญาติพี่น้องเราบ่ถูกต้องพี่น้องคะไม่มีความยุติธรรมต่อฝรั่งคิดเบิ่งคักๆเอ้าพี่น้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮาค่ะเฮาได้ผัวฝรั่งแล้วญาติพี่น้องทั้งผัวฝรั่งกวนแล้วกวนอีกขอแน่ขอแน่อันนั้นเด้ออันนี้เด้อเจ้าสิรู้สึกจังไดเขากับเราก็ไม่ต่างกันนะคะค่ะเบื้องหน้าโชว์ความโกรู้เบื้องหน้าโชว์ความชีวิตสุขสบายโอ้ยกระเป๋าแบนเท่าใดกินอาหารจานละ 4-5,000 มื้อนี้จ่ายเท่านั้นเท่านี้เช็คอินหม่องหั่นหม่องนี้อันนี้ก็บ่ผิดดอกค่ะความสุขของเจ้าแต่การที่เราโชว์อีกด้านนึงเราก็ต้องบอกความเป็นจริงอีกด้านนึงให้เพิ่นได้รับรู้ไปนํากันเพื่อที่เราจะได้คืนว่าอย่างล่ะพี่น้องให้มีความสมดุลเนาะค่ะเนาะให้เฮาอยู่กับความเป็นจริงเราให้ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเราส่วนเราจะไปแบกความทุกข์ญาติพี่น้องทั้งหมดมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องคะชีวิตมีกรรมพ่ออยู่แล้วอย่าแบกกรรมทั้งหมดที่เราได้เอ่ยวาจาคำสัญญาต่างๆเหล่านั้นมันคือกรรมของเฮาเด้พี่น้องกรรมของเมียฝรั่งค่ะพี่น้องคะนอกจากสิได้มาลำบากตากต่ำอยู่เมืองนอกแล้วเจ้ายังลำบากหัวใจด้วยข้องเหงาของเจ้าเองดังนั้นแล้วการที่เฮามาใส่ชีวิตอยู่ตามประเทศนี้เฮาก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องมีหน่อยก็บอกว่าเฮามีน้อยเฮาบ่ได้แม่นคนรวยผัวเฮาบ่แม่นคนรวยบ่แม่นผัวเฮ็ดงานเป็นลูกจ้างไปบอกเขาว่าเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันพี่น้องคะระหว่างลูกจ้างกับเจ้าของเนี่ยมันต่างกันเด้พี่น้องชาวบ้านเขาก็สิว่าเอาปันใดสิมาสร้างบ้านให้แม่เอาปันใดสิมาอันซื้อหน้าปันใดสิซื้องัวซื้อควายให้ลูกให้หลานเลี้ยงเอาปันใดสิให้พี่ให้น้องสุขสบายเพิ่นบ่ผิดเด้พี่น้องเพิ่นบ่ผิดเด้ที่เพิ่นสิคิดเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เห็นความเป็นจริงน้ำเจ้าตั้งหากล่ะที่แบ็คอัพเจ้าของขึ้นมาโดยที่อยากโชว์ว่ามีผัวฝรั่งรวยเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันทำงานเป็นลูกจ้างเขาพี่น้องคะขออนุญาตค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องยายลิ้นก็เอามาเว้าให้พี่ให้น้องฟังอีกผู้จังหนึ่งค่ะพี่น้องคะความโลภนี่ก็เฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนบ่ว่าไผก็แล้วแต่มีความโลภหน่อยหลายมีความโลภหลายก็เฮ็ดให้เจ้าของทุกข์หลายมีความโลภหน่อยก็เดือดร้อนหน่อยเนาะค่ะเนาะความโลภหลายหยังว่าติผัวให้เท่าใดก็พ่อบ่เป็น
ผัวหายใส่มือใส่ตีนเท้าเจ้าอยากได้หยังงามๆเจ้าอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมเอานี่เท้าอักกับได้ชีวิตข่อยให้เจ้าเด้อเออปอนบับแบกบับแบกพ่อบ่เป็นพี่น้องค่ะพ่อบ่เป็นก็ต้องมาทะเลาะเบาแหวงในครัวเรือนเจ้าขวางพ่อมาทะเลาะเบาแหวงในครัวเฮือนเจ้าขวางเกิดหยังขึ้นฝรั่งเขาเบื่อเขานายพี่น้องฝรั่งเขาเบียร์เขานายเขากับไปหนีไปหม่องอื่นเขาเปิดเขาอิ่มเมียไทยพอไม่เป็นเออคำว่าเมียไทยเขาก็สิเมาร่วมไปหมดตัวเมียผู้เดียวก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะถือผู้ดีก็ดีไปเนาะค่ะเนาะถือผู้บ่ดีถือผู้โลภมากเอ้าผัวฝรั่งผู้นั้นก็ทุกข์ระทมคือกันได้ทะเลาะเบาแหว่งถึงขั้นเลิกล่ายาล้างกันไปพี่น้องคะระวังผัวดีกับผัวรวยมันบ่ได้มาน้ำกันเด้พี่น้องค่ะรวยเร็วเออคันเทิงรวยเทิงดีป๊าดตายเกิดจากสิบศาสตร์สิพ่อน้ำเขาบ่พี่น้องตายเกิดจากสิบศาสตร์สิพ่อน้ำเขาบ่บางคนเป็นคนดีทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเมียไทยนี่ล่ะแต่เขาบ่ได้รวยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วเด้พี่น้องการที่เราจะเจอฝรั่งที่ดีมันเป็นเรื่องยากแล้วถ้าเจอแล้วฝรั่งผู้นั้นสามารถอบอุ้มบางสิ่งบางอย่างบางส่วนของเราหรือครอบครัวของเรานั่นคือเจ้าโชคดีที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงแล้วนะคะตายเราเกิดอาจสิบ่ได้พ่ออีกก็ได้ค่ะยายลินเอามาบอกให้ฟังถึงเบื้องหน้าโชว์เบื้องหลังละทมบางคนพี่น้องค่ะใส่นี่ใส่สินซวยฝรั่งสิล่มสิตายพี่น้องเอ้ยก็บ่ยอมบอกญาติพี่น้องบ่ยอมไขความเป็นจริงเด้ปกปิดไว้ย่านคนว่าเอ้าได้ผัวถูกมึงอยู่เฮ็ดหยังคือบ่ป๋าไปเอาบักใหม่คำเว้าคำนี้เจ้าเจ็บปวดบ่พี่น้องเออมันเจ็บปวดเท่าใดมันเฮ็ดให้เฮามีความกดดันเด้พี่น้องดังนั้นแล้วก่อนคุณจะโชว์อะไรก่อนคุณจะพูดอะไรให้เบิ่งความเป็นจริงให้เบิ่งสถานะที่เราเป็นอยู่บ่แม่นอยากสิอวดสิโออย่างเดียวโอ้ยขอหน่อยมีผัวฝรั่งเอ้ยผัวฝรั่งนี่ในนั้นผัวฝรั่งปานว่ามีเทวดาปานว่าเขาสิเสกอันนั้นอันนี้ให้เฮาได้เพิ่นเด้พี่น้องส่วนใหญ่แล้วเมียฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเพิ่นก็หาไปสร้างไปแปลงสามีให้บ้างนิดๆหน่อยๆหรือให้เยอะก็แห้งดีถ้าเขามีเนาะค่ะเนาะค่ะยายลินเอามาเว้าให้ฟังเพื่อให้พี่ให้น้องได้รู้ว่าขออภัยค่ะเบื้องหลังเบื้องหน้าโชว์นี่โชว์หยังโชว์ออฟเจ้าของพี่น้องโชว์ออฟเจ้าของเฮ็ดให้เจ้าของลำบากใจเป็นเมียฝรั่งมีกรรมพ่ออยู่แล้วยังมาทรมานหัวใจเจ้าของค่ะพี่น้องคะเกิดเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาครอบครัวแตกย่อยขึ้นมาแตกแยกขึ้นมาก็บ่มีผู้ใดซอยเจ้าใดนอกจากตัวเจ้าเองนะคะดังนั้นแล้วการที่จะให้ใครคุณไม่ผิดนะคะแต่ขอให้อยู่ในความพอดีอยู่ในพื้นฐานของความพอดีมากไปก็เฮ็ดให้เฮาเป็นทุกข์น้อยไปก็ขึ้นอยู่กับสถานะของเฮาว่าเฮาให้หรือจุนเจือได้มากน้อยแค่ใดอันไรที่มันเป็นความเป็นจริงพูดไปเถอะพี่น้องญาติพี่น้องทางบ้านสิได้เข้าใจถึงสถานะอันแท้จริงของเจ้าว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนกับฝรั่งการมีผัวฝรั่งก็ไม่ต่างจากสามีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสิได้บุคคลประเภทใดเนาะค่ะเนาะค่ะเรื่องนี้ก็ยาวเติบอีกพี่น้องค่ะเบื้องหน้าโชว์เบื้องหลังละทมยายลินก็เอามาเว้าให้พี่ให้น้องได้รับรู้รับฟังเป็นสาระสำหรับผู้อยากได้ผัวฝรั่งหรือว่าผู้ที่มีแล้วเนาะค่ะนะค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆอีกครั้งนึงเด้อค่ะเด้อขออนุญาตบาดค่ำจบไปสักก่อนแล้วคลิปหน้าเฮาก็สิมาฟังเรื่องเล่าต่างๆนั่นกันอีกคือเก่าพี่น้องค่ะพ่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย